หัวใจนักสู้เมย่าซันซันแต่งกลอนเนื่องในวาระสีมีนากระเทยแห่งชาติปลุกหัวใจนักสู้กระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเมย่าซันซันแต่งกลอนเนื่องในสีมีนาวาระกะเทยแห่งชาติกอบกู้สุขุมวิท11มาล้วงคองูเห่ามึงต้องดีเอเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนระอุในชั่วข้ามคืนจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X Twitter หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์20คนได้รุมทำร้ายกระเทยไทย2คนจนได้รับบาดเจ็บแถมยังมีการขโมยทรัพย์สินไม่เกรงกลัวกฎหมายพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในประเทศฟิลิปปินส์งานนี้พลังกระเทยไทยใครจะไปทนไหวเกิดการนัดกอบกู้ศักดิ์ศรีหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์พักอยู่ในซอยสุขุมวิท11จนมีการเรียกปรากฏการณ์เมื่อวันที่4มีนาคม2567ว่าวันกระเทยผ่านศึกในขณะที่เมย่าซันซันเจ้าของตำแหน่งมิสฟาบูอัสไทยแลนด์2023ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันด้วยการแต่งกลอนให้พี่น้องกระเทยไทยเพื่อเป็นกำลังใจเนื่องในโอกาส4มีนาวาระกะเทยแห่งชาติโดยกลอนนี้ระบุไว้ว่า4มีนาจารึกศึกครานี้เราเป็นคนพื้นที่ไม่หนีหายมาล้วงคองูเห่ามึงต้องดีเอไม่ต้องทำเขินอายมึงลงมาสุขุมวิท11 700หมัดสารพัดตัวแม่พร้อมแล่หมาอีพักแป๊กทำมั่นไร้น้ำยาหล่อนได้กินน้ำตาทุกคราไปพาวเวอร์แบงค์เตรียมไว้ให้เสร็จสับห้ามให้ดับกลางทางนะแม่จ๋า30เปอร์ที่เหลือพอยเยียวยาโซนนานาเป็นของแม่อย่าไปยอมซีอาเมย่าซันซันข่าวที่เกี่ยวข้องวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์เปิดไทม์ไลน์เดือดกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เจรจาวุ่นกอบกู้กระเทยไทยปิงลี่เฟมัสก็มาร่วมขบวนนับพันหลังที่น้องกระเทยโดนรุม20-2ยิ้งแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้พี่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันยิ้งแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้พี่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันพร้อมยกหูยินดียิ่งลักษณ์พ้นผิดคดีรถโชย้ำยังไร้แพลนกลับบ้านเมื่อวันที่5มีนาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษว่านายทักษิณอาการดีขึ้นมีความสุขขณะนี้ทางครอบครัวได้พาหลานๆเข้าพบเมื่อถามว่านายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปไหนหรือยังนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีแพลนชัดเจนเพียงแต่พูดเฉยๆว่าอยากไปไหนบ้างส่วนที่มีข่าวจะไปจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนกลางเดือนมีนาคมนั้นยังไม่ยืนยันเพียงแต่พูดว่าอยากไปจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นบ้านเกิดนานแล้วขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยว่าจะลงพื้นที่ในรูปแบบใดเพียงแต่พูดว่าอยากไปไหว้บรรพบุรุษและระหว่างที่นายทักษิณอยู่ต่างประเทศพี่สาวได้เสียชีวิตยังไม่เคยได้ไปไหว้และก็ได้พูดไว้แต่ยังไม่กำหนดเวลาส่วนที่จะให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าพบนายทักษิณนั้นยังไม่ได้กำหนดวันที่ผ่านมาตนได้รับประทานอาหารกับส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ระบุว่าอยากให้มาเจอรอนายทักษิณกำหนดก่อนว่าจะไปไหนแน่นอนว่าตนอยากให้พบส.ส.พรรคเพื่อไทยในลำดับต้นๆอยู่แล้วส่วนจะเป็นที่ทำการพรรคหรือไม่ขณะนี้ยังไม่กำหนดสถานที่เมื่อถามถึงกรณีอันฎีกายกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคดีรถโชว์สร้างอนาคตไทย2020ได้พูดคุยกันแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้พูดคุยกันทันทีโดยพูดคุยกันแบบคนในครอบครัวนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าหากได้กลับจริงๆก็จะช่วยเลี้ยงหลานตนก็ตอบไปว่าได้เลยแต่กังวลว่าของเล่นที่คุณยายปู่จะซื้อให้หลานจะเยอะเท่านั้น
พราะเวลาไปหาคุณยายปูจะซื้อของให้เยอะมากเวลากลับมาหลานก็จะมีความสุขเราพูดกันแค่นี้ไม่มีอะไรจริงจังทั้งนี้ตนดีใจและสงสารนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ต้องเสียเวลาไปรวมถึงสงสารประเทศไทยที่ต้องเสียโอกาสไม่เช่นนั้นคงมีอะไรดีขึ้นมากมายหากน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดกลับประเทศแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนเห็นแหล่งข่าวหลายที่บอกว่ามีแพลนกลับบ้านแล้วตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีบางที่ระบุวันที่ตนก็ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องวันที่แต่ในเรื่องความหวังเราพูดกันอยู่แล้วและพูดทุกปีบ้านเราต้องมีความหวังตั้งแต่สมัยคุณพ่อ17ปีที่คุณพ่ออยู่เมืองนอกก็พูดทุกปีว่าจะกลับบ้านเช่นเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณ์เราต้องให้ความหวังซึ่งกันและกันเมื่อถามว่ามีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยจะใช้โมเดลเดียวกับนายทักษิณที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนขอพักโทษนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันในรายละเอียดและเป็นคนละคนกันคงเหมือนกันไม่ได้เมื่อถามว่าแม้ยังไม่กำหนดวันแต่ทางทีมทนายได้ดูแนวทางเอาไว้บ้างหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่มั่นใจว่าเรื่องต่างๆเคลียร์หมดแล้วหรือยังแต่หวังว่าส.ยิ่งลักษณ์จะได้กลับบ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์วางแพลนจะกลับประเทศไทยเมื่อไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนที่ดูรายละเอียดอยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อถามว่าหลังทราบผลคดีรถชนนายทักษิณได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าทุกคนก็แสดงความยินดีในเรื่องของคดีแต่ไม่มีการแพลนอะไรทั้งสิ้นตัวละครลับซัดกันนัวหลังทีเคหยาโยเกิร์ตดีเจเพชรจ้าเผยเจอแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆดราม่าไม่หยุดตัวละครลับซัดกันนัวหลังทีเคหยาโยเกิร์ตพิธีกรดังเพชรจ้าออกความเห็นเจอแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆเป็นประเด็น Talk of the Town มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนสำหรับเรื่องรักราวของอดีตสามีภรรยาพิธีกรหนุ่มชื่อดังทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชุมที่เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดรายการครัวมาลงนำประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงในรายการเพราะว่าหลังจากที่คู่สามีภรรยาคนดังหย่ากันก็มีตัวละครโดยรอบออกมาทั้งซัพพอร์ตทั้งฟาดกันนัวเริ่มตั้งแต่มีการเปิดวาร์ปนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนที่ถูกชาวเน็ตโยงเป็นมือที่สามที่ทำความสัมพันธ์ทีเคโยเกิร์ตซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดของโจลี่เหงียนได้โพสต์แสดงความเสียใจและออกตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับข้อมูลบนเว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนจะดำเนินคดีต่อไปในขณะที่กาละแมพัชรศรีเบญจมาศอดีตแฟนเก่าของดีเจหนุ่มทีเคส่งพลังหญิงเพื่อนหญิงแทรกไลฟ์สดซัพพอร์ตโยเกิร์ตเต็มที่ชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งดีงานนี้พี่ชายแท้ๆของทีเคหนุ่มชนละทิศเข็มเพชรได้โพสต์ลอยๆว่าชะนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกพร้อมกันนี้ยังมีแชทจากฝั่งพี่ชายทำนองว่าน้องชายของตนโดนสูบทางฝั่งโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีสร้างความสงสัยให้หลายๆคนซึ่งพจน์อานนท์หนึ่งในพิธีกรได้สอบถามความเห็นจากสองพิธีกรหนุ่มอย่างเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยกับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบทีเคนั้นจะทำอย่างไรเพชรจ้าออกปากคงต้องอยู่เฉย
หรือไม่อย่างนั้นก็เคลียร์แบบแมนๆทำอะไรผิดก็พูดออกมาให้หมดให้จบจะได้ไม่ต้องคุยแค่เกาอีกอยู่กับตัวเองตั้งใจทำงานอยู่กับคุณแม่ไปเงียบๆด้านอาร์ตถ้าสมมุติเฉยๆนะถ้าพี่ TK คบโจลี่เหงียนจริงและมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นและผู้หญิงห่างไปผมว่าพี่ PK เขาเศร้าเพราะด้วยความที่ห่างกันและโดนทั้งสองฝ่ายไม่เหลือโลกสักใบแต่สิ่งที่พี่ PK ทำได้ดีสุดคือต้องอยู่กับตัวเองสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่